ใครทดสอบดูพระอาทิตย์ตกดินขึ้นไปบนยอดเนี่ยขึ้นได้นะฮะพูดไม่ออกโอ้โหว่าสวยงามเลยเช่นนี้ครับไม่น่าเชื่อบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยโอ้โหย้อมแสงสวยวันย้อมแสงก็โชว์หน่อยดิเราได้มาเป็นชิดเอวเลสแล้วก็สวยสวยจริงๆสวยมากเฮ้ยนกสวยจริงวะเนี่ยนะเนี่ยนกสีฟูมาอีกคนครับตั้งฉายายังแต่ก็ตั้งฉายายังก้มหัวอะไรดีโน้ขึ้นได้อีกนะครับจุดสูงสุดเย้เย้ยังไม่ถึงยังยังพี่โก้หายไปแล้วนู่นเล็กหน่อยนึงงามไปเลยครับเดี๋ยวพี่ต้องลงนี่ลงแล้วขึ้นใหม่อีกแล้วโอ้ยเฮ้ยลงลึกดูดีๆฝั่งนู้นดีครับต้องลงไปแล้วก็ลงลึกเหวเอาละอ้วนไหวไหมต้องเดินดีๆอย่าให้สะดุดโอ้โหโน้นแล้วตรงโน้นเลยครับ
ยิงมาแล้วอย่าตกแล้วกันดีซ้ายเหวขวาเหววันเดินผ่านนั่นนี่นี่ไงมีป้ายอ๋อนี่ก็ป้ายคนหนึ่งอยู่นู่นยอดนู้นทริปหน้าโอเคมัวตัวไปหมดแล้วตอนนี้เย้ข้าสูตรนะครับอยากฟังเพลงอะไรสามารถมากดที่คอมได้เลยครับลาดิฟีสไตล์เอาที่นักท่องเที่ยวสบายใจนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับพวกเรานะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากทหารนะครับมาจัดกำลังมาจากกรุงเทพมหานครครับมีนักท่องเที่ยวท่านใดมาจากกรุงเทพมหานครไหมครับโอ้แทบทุกโต๊ะเลยนะครับหน้าตาทหารที่นี่ไม่เหมือนทหารเทพก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับมาเพื่อที่จะชมวิวมาเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลายๆท่านนะครับผมเชื่อว่ามาตามแนวตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าที่นี่มีประวัติอะไรเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านไม่มีใครรู้นะครับพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านนะครับเสด็จขึ้นดอยนะครับ
ประพาสดอยครั้งแรกเมื่อ2512นะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเห็นพื้นที่บนดอยนะครับมีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากมีการลักลอบนะครับขนยาเสพติดเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงมีการทำลายทรัพยากรป่าไม้นะครับจนทำให้ต้นน้ำนะครับประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นนะครับปัญหาตรงนี้พระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสนะครับสั่งหน่วยงานต่างๆนะครับให้สร้างโครงการหลวงนะครับขึ้นมาโครงการหลวงโครงการแรกของประเทศไทยนะครับก็คือโครงการอะไรครับโครงการเกษตรหลวงอ่างขางนะครับพื้นที่นี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมี2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกนะครับก็คือโครงการเกษตรหลวงอ่างขางแล้วก็อีก1โครงการนะครับเป็นโรงงานหลวงโรงงานแรกของพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านนะครับก็คือโรงงานหลวงที่1นะครับหรือว่าโรงงานดอยคำทุกคนเคยกินผลิตภัณฑ์ของดอยคำไหมครับเคยรู้ไหมครับว่าดอยคำอยู่พื้นที่นี้ไม่รู้ดอยคำนะครับอยู่ห่างจากนี่14กิโลเมตรนะครับลงไปทางด้านล่างนะครับพอถึงโรงเรียนบ้านยางนะครับก็เลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่บรรจุกล่องใหม่ๆก็มีนะครับเผื่อใครอยากไปดูนะครับสามารถไปดูได้นะครับแล้วจะมีพระราชกรณียกิจของพระองค์นะครับเป็นทั้งเป็นห้องนะครับแล้วก็มีพระบรมรูปฉายาลักษณ์นะครับ